น้อมถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปครับแล้วก็เพื่อนสหธรรมิกด้วยนะครับเนาะตุลงตุปีตุปอตุลูกนะแล้วก็ลูกเน้นหลายๆท่านดีได้ร่วมฟังรายการกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ถือโอกาสได้เจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะได้ปาดได้พบกับพระอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตเช่นเคยเนาะศรัทธาเนาะบอกวันก่อนเดี๋ยวศรัทธาจะถามเนาะเป็นเทพก็ว่าเป็นสดนะวันนี้วันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2567นะเอามาแล้วแม่แก้วแม่แก้วตะคืนบัดนั้นเขาแหละไงตะคืนทั้งหมดบัดได้เจอได้อูนานตะคืนถึงหวานนะบัดนั้นเขาทั้งได้กะกะทั้งหมดได้เติมเป็นเจ้านี่เบียอันเบียผู้สูงอายุนี่มันกุมอย่างนั้นนะกุมกระตุ้นโทรศัพท์ครับสื่อสารไปใช้เลยยังอยู่ยังอยู่นี่ดูแปดร้อยยังยังอยู่แปดร้อยเออได้แปดร้อยเหมือนแล้วกะโอ้ยเขาถ่ายแต่ยังอยู่ยังอยู่เองทั้งสายกับสามก้อน45 บาทจิแปงอืมนั่นโทรศัพท์เหรอก็พังเปิดหน้ากากเขาก็ว่าเดี๋ยวก่อนวันนี้ใส่แน่นอนวันที่23มันนัดกินคนบอกอย่างนี้นี่เนี่ยเต็มเต็มมากเจ้าอันพอดีอันเผาศพไปเรียบร้อยละแต่คืนได้ออกสดวันนี้ได้ออกสดกันนี่ออกก็ต้องบอกอย่างนี้แม่นแน่วันหัววันได้เป็นเทพเป็นอย่างนี้บอกถึงวันนี่ถ้าออกรายการสดเนี่ยนะแต่ก็แต่ว่าวันอาทิตย์วันที่23เขากระเตกกันเตกแม่นมันอ่ะเนาะแม่นแม่นมันเติมดินไปไหนอ่ะไอ้น่ะเติมพินไปทางใดแล้วอยู่ว่าตะเดียนแล้วหนีไปทางใดก็จะวัดตะเดียวในนี้ไปตัดงานนั่นวัดศรีไตรภูมิอยู่วันนี้ตัดงานอยู่กะตัดงานวัดศรีไตรภูมิมันจะนากุฏิมันหกวัดแข็งแรงป่ะนากุฏิมันหกก็เลยอันไปตัดเลี่ยมหมาบล่ะเป็นหกไปตั้งหนึ่งหกนึงแต่กระโดมอิดยะอิดแต่กระตึงหกตึงหล่นนี่นะเดิมตันหกเอาหล่นเอาตัวหล่นตัวนี้นั่นนะจ๊ะหล่นเอาแต่ก็ยังตัวสูงโล่นไว้พุ่งปลุกปลุกอย่างนั้นแม่สินอนนะปุ้งปุ้ยปุ้งปุ้ยนี่กะตั้งปุ้งปุ้ยโล่นไว้ยังปุ้งปุ้ยพุ่งปลุกปลุกก็โล่นไปหันโล่นไปนี่อ่ะมึงก็อีทการนักเอาแล้วโล่นไปตัดแถวเนี่ยฝนเลิศเอ้ยไปพออันหันแล้วก็มันยังหวานแล้วก็หันมันหกหันแล้วอดได้ล่ะอดได้นั่นแหละก็เลยไปตัดงาเฮียวัดนั่นเพ่เปิ่นบอกว่ามีงาน้องมีติดตัดไหนกะเจ้าถ้าวัดอันวัดนอกเนี่ยวัดนอกเนี่ยมันมีอย่างจะมันสมาจะเป็นปูนเนาะยังแม่นอ่ะเป็กๆกวดกอดขี้ฝุ่นได้เจ้ากอดขี้ฝุ่นกับกําเดียวน่ะกอดขี้ฝุ่นฝุ่นตกก็วันนี้ฝุ่นตกอ่ะบ่าลงฮะบ่าลงเลยบ่ตกโอ้แม่ตกตั้งแต่6โมงน่ะนั่นก็ยังบอกเทวดาฮะบอกเทวดามาทางเพศของกะอันมันถูกก็อันบอกเขาไปลงวัดตะเดียวของเด้อน่ะหันตะคลึงคลึงเหมือนกันนะเจ้าโอ้2525ข้างกันนะอืม6โมงตุ๊บย่างไปกำกันนั่น7โมงตุ๊บมาแถมว่าหาย่างนี่อืมฝนนี่มันทั่วกันเนาะมันตึมทั่วฝนตกบ่ทั่วฟ้าเออกันว่าจะตกอีกอ่ะนี่คุ้มกับตกนะวันนี้อืมมาตกเจ้า
ก็เป็นแล้วอันปุ่นวัดนั้นอาจารย์ก็ลงตกนะกะถ้ามันเย็นแล้วมันเวียนไม่ปุ่นเนี่ยมันเว้นกะมันเว้นอันก็มันเว้นให้หน่อยมันได้พระอาจารย์มีคาถาเป่าหือโต๊ะกะกะมันได้เป่าหนีนะแล้วจะเป่าม้าอยู่นะฮะบ่ได้เป่าหนีอยากจะเป่าม้าอยู่เออแต่อันมันยังข้ามไปพุ่นเนาะก็ว่านั่นแหละเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปถามเทวดากําได้เอออืมยามนี้เป่าคาถาไว้มาต้องมีเนอร์ข้ามไปผู้อิ่มโอ้อาจารย์ก็หลงมาฝนตกนักกะเฮ่มาดักตัวกระเจ้าดักแซ่บอ่ะนิ่มผิวฮ่อนเหมือนกันวันนี้นะฮ่อนอบอ้าวอยู่เนี่ยน่ะมันยังฮ่อนนี่มันถึงฮ่อนแต่ฮ่อนวันนี้นะเจ้าแต่ก็มาตกแม่ตกสองข้างกันนะตกกระไรเอี้ยนนี่อันเนี้ยเนาะสาธุแม่สาธุเจ้าจ้าจ้าแม่เป็นกำลังใจเด้อเจ้าเจ้าสาธุเจ้าอันถ้าบ่ได้ออกรายการสดนะมันเข้าสถานการณ์อันต้องหาแต่ช่วงใดที่มันพอว่างเว้นนะงานเบาผ่องอย่างผ่องจริงๆนะอย่างที่ว่านั่นนะงานแต่ละวันเนี่ยมันถึงอย่างที่ว่านั่นนะสถานเนาะนั่นตอนนั้นผ่องตอนนี้ผ่องอีเนี่ยหลายสิ่งหลายอันก็ทำตามแต่ที่เฮามีกำลังเนี่ยเนาะสถานเนาะฮะแม่ขาจอนสวัสดีเจ้าสาธุเจ้าวันนี้ฝนตกกะเฮ้ยกับมาตกเหรอมาตกกะมาตกตั้งการโป่งมันตกเหรอทั้งชัดการโป่งนะเออมันอย่างนั้นเจ้าห่มมันก็ตกมันคลอนมาได้มันตกเจ้ามันอยู่ที่ความชื้นของก้อนเมฆแต่ละตีแต่ละหยังค่ะมีความชื้นแต่ใดมันก็ตกแต่ท่านเนาะฝนนี่นะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอืมแต่ฮ้อนนี่มันต้องอู้ถึงอ่ะเปิดไปลมเสียงวันนี้เปิดลมโปโกมันเปิดห้องว่ามันอบอ้าวจังนั่นน่ะฮ้อนเอฟฮ้อนใหม่อย่าโม้เนาะจะได้ครับจะได้มันก็ถึงโต๊ะจะหาอากาศลักษณะแบบนี้นะมันลังมาเขาสวรรค์ก็เออถึงมาเดี๋ยวอันเปิดผมโทรศัพท์ไปหาเทวดาด้วยกะมันเพศพ่อนี่แหละจะได้ก็ได้เนาะบอกเทวดาให้แซ่บหายสอยเออให้แซ่บหายสอยนะกะอืมเดี๋ยวมันนึงตกใจเย็นๆนั่นน่ะเออเดี๋ยวก่อนได้แม่ทางท่านท่านจะว่าเจ้าคนตายตั้งแต่เมื่อทะเมินมาละมันใหญ่อย่างปนกระเกียบกระตาด้วยใหญ่อย่างได้ไปตั้งไปไปแล้วมาอยู่สมัยเออบ้านเฮานี่พี่น้องกระหันหลายเตี้ยนะบางทีเนี่ยมันเฮาหนักจ่ายทดต้นเนี่ยอืมแล้ววันนั้นหมอเราก็จะหันแต่มันหนักให้ยังไงอืมนั่นเฮาจะบอกผีก็นอกเพิ่นเฮาก็กลัวเพิ่นว่าเฮาเนาะจ้ะใจน้องเพราะว่าแล้วมันลูกบ่าวเฮาได้ไปทํางานโดยบ่นอกนั้นก็ถามเฮาโป่งนี่มีคนตายก่อนอืมๆแล้วนั้นน้องลูกเฮาก็ว่าเพื่อตายกาอีแม่แก้วก็ตาย30กว่าปีนะอืมๆใหญ่วันนี้วันว่าเพิ่นนั่งให้ห้านามปีน่ะอืมๆเพิ่นว่าอีแม่ไคป่อนอีแม่ไคป่อนอีเปิ้นว่าอืมๆเออแต่อีแม่ก็ยังไม่ได้รู้ให้แต่ว่าโอ้แม่อยากจะได้ไปช่วยได้จะได้เนาะก็อันจริงจะได้ให้เปิ้นป่อนเจ้าเจ้าเขาจะอยากจะได้เนี่ยได้โดยลักษณะนะมันแล้วแต่มิติที่เขาจะไปมองไปพอมิติแรกก็คือถ้าหากว่าเปิดบันไดไปพูดไปเกิดไปอยู่ที่ฮานแต่นี่นะเออก็นิมนต์ดูเจ้าเหี้ยนิมนต์ดูเจ้าสี่หลวงไปถอนไปทำพิธีอย่างเหี้ยนะแต่ว่าอะไรเออตานบาทตานสังตานอยากไปเปิดเหี้ยอีนะอันนี้คือทุกเจ้าเปิดมันเนี่ยใช่แข็งร้อยเนี่ยเจ้าอันนี้ประการหนึ่งแห่งประการหนึ่งเนี่ยนะในทางพุทธศาสนานี่โดยปกติเนี่ยคนตายจะไปอยู่ที่เก่าเจ้าจะไปตามมันบุญตามบาปที่ตัวเองได้ทำไว้บ่มีไผจะอยู่ที่เก่าได้เลยเพราะว่าในทางจิตเนี่ยนะจุติจิตจิตที่เคลื่อนคือจิตที่ตายเมื่อใดก็จะมีจุติปฏิสนธิจิตก็คือจิตที่เกิดทันทีคือตายไปได้เกิดเหมือนนั่นจะมันจะบา
บาข้างค้าเป็นสัมภเวสีเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยนะดังนั้นเป็นจึงบอกว่าถ้าสมมุตินะภัยตายที่ไหนวิญญาณอยู่ที่หันเนี่ยโอ้ยคนนี่มีที่อยู่เจ้าเพราะคนตายเนี่ยมันหนักกว่าคนอยู่แค่นั้นนะคนตายเนี่ยมันหนักกว่านั่นแต่มูดใจไม่ไหวมันแต่ก็ว่าได้ยินไม่ไหวจะได้นะจะที่เป็นพรลดความหนักใจหนักจริงนะเนี่ยมันหนึ่งคือความมันความเข้าใจของคนด้วยตาฝาด้วยตาลายด้วยความกลัวด้วยสปะเจ้ามันมาบนเหตุปัจจัยที่พระอาจารย์ได้เปรียบเทียบว่าน้ำตาเฮาไหลเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเสียใจดอกอันดีใจกับน้ำตาไหลหันหัวหอมกับน้ำตาไหลพริกเสด็จใส่กับน้ำตาไหลคนบกุยใส่ตากับแก่น้ำตาไหลเนี่ยเป็นลมเป็นฝนเป็นน้ำเป็นอย่างไรเนี่ยน้ำตาไหลคนเฮาแล้วแต่เหตุปัจจัยที่นี่ไอ้ดูเข้ามาเห็นเนี่ยเห็นจริงหรือไม่เขาก็จะหูอาจจะเป็นเพราะสาเหตุได้สาเหตุหนึ่งหรือไม่เนี่ยนะเจ้าขณะลูกเปล่าเพราะว่าบ้านนอกมันมีเส้นอย่างหูมันนะไอ้ตัวเส้นเนี่ยบางทีคนที่มีเส้นก็คือหนึ่งใจคนเฮาว่าจิตอ่อนเจ้าจิตอ่อนหันเนี่ยก็พันเป็นอันหันหมดอะแต่จริงอ่ะมันเป็นอุปทานก็มีสร้างขึ้นมาเองอ่ะเจ้าหลานสาวคนละพี่น้องอยู่ซิเก้าวันน่ะจ้ะนั่นท่านแล้วเขานั่งกันกินเหล้ากันสลาที่บนวัดมันเฮาเนี่ยไล่น้องไปไหนมาโหมันว่าหมอนั่นนั่งกอดเข่าอีน่ะแล้วหมอนั่นจิ้นรับแล้อีน่ะล่าอันน้องกลัวเหมือนกันก็น้องก็บอกกลัวเปิ่นแล้วน้องมันต้องกลัวเปิ่นเปิ่นไปยังอย่างนั่นน้องอีน้องมันอีน้องก็ว่าหมอนั่นเขาอันทองเขากินเหล้าเขาทำมาทอก็ไม่เท่าระนี้เจ้าตีไหนน้องว่านะไม่เท่าระนี้ขี้เมาด้วยอีถ้ามาทอก็เป็นกินโค้ดใช่ใครอยากอีกถ้าว่าโอ้มันเป็นกินจังไรได้ยังเนาะแม่ว่าทำไหนแม่ไปวัดนี่แม่ก็บอกเขาว่าใส่เข้าอย่างนั้นเลาะดำแป้งนั่นหรือใส่ไปเตอร์ไอ้เนาะตีจังตังอย่างก็ใส่ไปเตอร์ไอ้เนาะเขาเขาได้กินก็เขาได้ไปเนี่ยไอ้หนอกเขาไปได้กินเขาก็จะแหวนเท่าอยู่นี่ไอ้หนอกอันนี้มันมีความจริงนะท่านเจ้าท่านที่ว่าวัดสารวัดบ้านแม่นี่แม่นพี่อ้ายพี่นันบนเป็นคนสร้างด้วยผู้เจ้ามาเดียวนี่นะไปสร้างอยู่ฮะตั้งว่ามีหลักฐานมีคนมาถามว่าวัดพระเดียนเป็นสร้างกินนะเป็นสร้างไหนมาพอหายยังบาหันนี่นะเป็นคนจะมาช่วยเขาอีนะเจ้าเข้าหูแม่มาแม่ก็ว่าพี่ใหญ่จะได้จะแก้ไขจะได้น้องใหญ่แม่จะพูดไปบ้างนะแล้วแม่จะได้แก้ไขจะได้กับบอดี้ผู้ช่วยใหม่บนมาแม่ก็ว่ามันนอกจะแก้ไขแม่ก่อนยังพอมาคอร์สแต่เข้าเจ้าไหนมันเอาได้เจ็ดตัวละนายหรอที่แม่ขอใส่ให้เพื่อแต่ที่แม่ก็บอกจืดหรอกแล้วมันก็ถามแม่ว่าใครจะได้ไอ้แม่ไอ้แม่ว่าเข้าใส่ถ้วยแกงเขาหน่อยไอ้ดอกเอาไปย้อมตัดแป้งเรื่องบ่อนั่นบ่อนี่แม่ก็บอกจืดว่าน่ะอืมเนี่ยได้แบบขี้สีเนาะขี้ผ้าปลามันแล้วข้าวแล้วตามมาเร็วนะจ้ะก็ได้ตามไปแล้วนะมันยังไม่รู้เขาได้ว่านะก็เดี๋ยวพระอาจารย์เดี๋ยวพระอาจารย์อธิบายเนาะอธิบายในรายการนะแม่เนอเดี๋ยวพระอาจารย์จะอธิบายอันตัวนี้กรรมนะเนาะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าในเรื่องนี้นะในคติความเจือเนาะคติความเจือของโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยก็จะมีจริงๆมันจะมีเฉพาะคนไทยนะมีโทโลอ่ะรู้ถึงเรื่องผีเรื่องโกสต์เนี่ยผีเรื่องโกสต์ผีนี่มีจริงก่อถ้าไปดูในส่วนของพระไตรปิฎกนะในคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นในส่วนของเปตวัตถุไอตัวเปตวัตถุก็คืออันอู้ถึงเรื่องพูดผีปีศาจพวกเปรตพวกอย่างเนี้ยมันมีอยู่มีปรากฏอยู่เขาจะไปฟังว่าแบบมันมีก็เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขามาเห็นเขาก็จะด่วนปฏิเสธว่ามันแบบมีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไปลืมว่าบางทีเนี่ยความเชื่อมันก็เป็นความงมงายไปกว่านี้เขาก็มองว่าอันเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นที่พระอาจารย์ได้อุทิศว่าเหตุปัจจัยมันแตกต่างกันคนที่จะอันหันผีมันเนี่ยชอบดูเรื่องผีชอบดู
เล่าเรื่องผีชอบการ์ตูนเรื่องผีชอบมันเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยพอเมื่อมีใจเพื่อนหัวจิตมันผูกพันพอจิตมันผูกพันเนี่ยเวลากองเกิดสังขารในการปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันกึดอย่างมันก็กึดเรื่องผีนั่นแหละ หันไปทางไหนก็หันเป็นผีหมดนะซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุปทานก็มีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอันมีคนที่เป็นหันจริงเนี่ยมันมีจริงหรือมีจริงอะนะอันนี้ก็แล้วแต่ประวัติเขาบริหุ่มบริหารกับคนที่เขาหันนะฮะแต่ในส่วนของพระจารย์เนี่ยมันเคยหันนะฮะอูตรงๆเนี่ยมันเคยหันมันเคยหันมันเคยอย่างสักอย่างอะเพราะว่าเขาไปศึกษาในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนองแผลสองคนปาไปโดยสุดท้ายหนึ่งคนนองแผลคือตัวที่สองคนปาไปก็คือตัวบาปตัวกรรมตัวบาปตัวกรรมตัวอนะตัวบุญบุญกับบาปตัวอนาติที่นำไปนั่นนะดังนั้นเนี่ยเมื่อจิตมันดับปุ๊บมันจะไปทันทีนะสถามันเป็นมิติของจิตมันบ่จะเป็นมิติของวิญญาณวิญญาณที่เขาเข้าใจทรัพย์ที่เป็นใจแต้นกันก็คือจิตมโนวิญญาณใจเป็นอันเดียวกันหมดนะจิตก็คือใจใจก็คือมโนมโนก็คือวิญญาณคำว่าวิญญาณปนห่อแปลว่าสภาพที่รับรู้ก็คือตัวจิตจิตมีสภาพรับรู้วิญญาณมีสภาพรับรู้บ่ได้มีตัวมีตินมันเป็นเรื่องนามเป็นเรื่องนามธรรมบ่ใช่เป็นรูปธรรมแต่ว่าตายไปแล้วเนี่ยจะมาอันปันเป็นรูปคนจะอันจีอีเนี่ยมันบ่น่าจะได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของน้ำมันไม่ใช่เป็นเรื่องของรูปซึ่งโดยที่สุดแล้วเนี่ยนะการเข้าใจสภาพธรรมทั้งหลายอารมณ์ของวิปัสสนาก็คือมีรูปกับน้ำรูปกับน้ำเท่านั้นนะมีรูปแล้วก็มีน้ำเท่านั้นแล้วนั่นเนี่ยรูปก็คือรูปร่างกายดินน้ำไฟลมเป็นธาตุนะเป็นธาตุแล้วก็อันน้ำเปิ่นก็มองถึงเจตสิกก็เจตสิกมองถึงในเรื่องของจิตถ้าขันธ์ทั้ง5เนี่ยมีรูปก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะตัวรูปก็คือมีตัวเดียวนอกนั้นเป็นน้ำทั้งหมดเลยน้ำก็คือบ่สามารถติดสัมผัสได้เวทนาสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารมันจะดับไปก็ต้องเมื่อจิตมันดับถ้าจิตบ่ดับจิตเป็นสภาพรับรู้มันก็มีโอกาสเป็นเวทนาสัญญาสังขารถ้าเปิดห้องเป็นเรื่องของตัวในตัวอันเจตสิกมันก็ดังนั้นเวลาเขาศึกษา ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาจะไปเข้าใจว่าโดยสุดท้ายแล้วคนที่ตายไปเนี่ยตัวที่เคลื่อนคล้อยจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิญญาณคืออย่างคือตัวจิตคืออย่างคือมโนคืออย่างคือใจเพื่อ เข้าใจว่าที่กาจิตมโนวิญญาณใจ3อย่างเนี่ยสี่อย่างเนี่ยเป็นจืออันเดียวกันเป็นไวยพจน์เดียวกันไม่ได้หมายถึงว่าวิญญาณเป็นหลอกเป็นหลอนเป็นตัวเป็นดินเนี่ยในทางพุทธศาสนาบ่ใจวิญญาณก็คือตัวใจใจมันไปผูกพันใจมันติดแต่มันอย่างตัวจิตนั่นแหละมันจะไปจุติที่เป็นห้องว่าเวลาไปเกิดเป็นชนกกรรมก็ตัวชนกกรรมกรรมน้ำเกิดกรรมน้ำเกิดไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยขึ้นอยู่กับที่สองคนปาไปมันก็คือเรื่องบาปกับเรื่องบุญต่ออันนะที่จะปาไปนะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุตินะคนตายแล้วตายโหงก้าตายอย่างงั้นเนี่ยอยู่ยีเก่าเนี่ยคนมีที่อยู่อ่ะสถาเมื่อเดียวเนี่ยคนทั่วโลกเนี่ยประมาณ7,000กว่าล้านคนตายไปมันเป็นหมื่นล้านแสนล้านแล้วนะจากอดีตมาถึงเมื่อเดียวนี่นะมันหนักกว่าถ้ามันยังอยู่เนี่ยมีทางฮะคนจะอยู่อย่างมีความสุขได้มันขำคาราวีกันขนาดนักเลยอ่ะแต่บางทีเนี่ยใจมันจะได้อ่ะปักไปเหี้ยมันเจือไปเหี้ยมันก็เลยฟื้นมาได้พอจิตมันไปชอบจิตมันไม่ชอบเป็นสัญญาว่าเคยฟังมาจีอีเป็นว่าจีอีมันเป็นจีอีเป็นจีอี
เลิกสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างเรื่องสร้างราวเป็นความยึดมันถือมันไปเหียมันก็ไปเปลี่ยนเนี่ยเป็นสังขารไม่เหียถ้าหมายจะอันเนี่ยเขาก็บอกจะได้อะมิติอยู่อะมิติอยู่แน่นอนนะเพราะมันนักนะคนที่ตายไปนี่นะดังนั้นเอาละในเมื่อมีว่ากันมันเข้ามันเข้ามันเข้าที่หนึ่งปลดเปลืองเรื่องอย่างปลดเปลืองถ้าสมมติเปิดยังอยู่หันแท้เปิดไปเกิดไปท่านะอีเนี่ย กันเนี่ยอันนี้มดเดี๋ยวเจ้าไปอันทำบุญเหี้ยสวดเหี้ยถอนเหี้ยอย่างเหี้ยหนึ่งเป็นการปลดเปลืองดวงวิญญาณถ้าอยู่ในหันจริงให้เคลื่อนคล้อยสองเป็นการปลดเปลืองความเข้าใจความยึดมั่นถือมันของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะไปเจือไปปักไปปั๊มไปหันไปนี่เนี่ยนะแต่โดยที่อีเนี่ยมันถึงจะไปปลดเปลืองได้เหมือนกับสตาไปหาหมอเมื่อพอไปหาแล้วตักแล้วนะ มันก็จะต้องไปแก้ไปเนี่ยตามที่เขาตักถ้าบ่แก้เป็นยังก็เป็นแต่คนที่ไปถามไปได้ยินนั่นมันปักใจไปแล้วบ่ได้มันขำใจอยู่หั่นน่ะจะต้องหาวิธีแก้ครับได้แก้นั่นก็พอแก้แล้วจะได้โล่งใจโล่งใจในสดาลองคิดพอกว่าจริงๆเนี่ยในจักรวาลเนี่ยนะมนุษย์เฮาเนี่ยเฮาบ่เคยมองเห็นตัวเองว่าเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเป็นเศษเป็นผงเป็นฝุ่นทุลีน้อยเดียวนะถ้าเทียบกับโลกถ้าเทียบกับจักรวาลพอหาแทบบ่หันนะสถานะไอ้น้อยเดียวหาแทบบ่หันมันจะมีฤทธิ์มีเดชอย่างมนุษย์ตายแล้วก็อัปปะขอว่าเหมือนกันหมดแต่ว่ามนุษย์เนี่ยคนเฮาเนี่ยมีความปนห้องว่าโอหังเยอะยิงว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีจะอันนี้จะอีนะมีอำนาจจะอันมีอำนาจจะอีมีนี้จะอันมีนี้จะอียกตัวเองไปข่มคนอื่นแล้วก็อันไปอันก็หาวิธีการไปจัดการกับคนอื่นเยอะนะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของจักรวาลมนุษย์แถบมีความหมายอย่างไรตัวน้อยเดียว ถ้ามองจากกวานอื่นพร้อมหันซ้ำมันน้อยเกินกว่านั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจักรวาลอื่นจะมีเมื่อมีจะได้นั่นมันมาใจหน้าที่ของเธอผีจะไม่มีเนี่ยมันใจหน้าที่ของเธอหน้าที่ของเธอก็คือทำคุณงามความดีทำหน้าที่ของตัวเองหรือยังขณะนี้เนี่ยตัวเองมีทุกมีโศกมีความรำไรรำพันมีความอิจฉาริษยามีความเสียใจน้อยใจในใจของตัวเองในจะได้พองจิตของตัวเองขณะนี้เนี่ยมันพองใสหรือยังจิตของตัวเองขณะเนี่ยมันขุ่นมัวหรือไม่จิตของตัวเองขณะเนี่ยมีมุทิตาพรอยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีหรือจิตของตัวเองนั่นมีแต่ความอิจฉาริษยาหันคนอื่นได้ดีกว่าบ่ได้ต้องหาวิธีอาศัยเรื่องอาศัยราชการจะอันนี้แล้วแต่ถ้าเป็นที่อีเนี่ยบนห้องว่ามนุษย์เนี่ยบ่ได้ฮู้จักตนตัวของคนตัวเองเนี่ยโดยแท้จริงจริงฮู้เรื่องนะแต่คิดเหมือนมดแดงนี่ก่ะเขาเคยบอกว่าอันมดแดงเนี่ยมันเก่งมันมีความสามัคคีมันสวกมันดุถามว่ามีมดแดงตัวใดห้างได้พ่องที่จะห้ามคนไปซิไข่มดแดงมากินได้มีตัวใดไปสวกไปครบตายขำตีมูจะริ้วฮึนี่นะตบมืออย่างนี้นะมดแดงมุมหนึ่งก็คือจะได้ต่อสู้จิตมันชอบต่อสู้แต่ถามว่ามันเคยชนะก่อนมดแดงผมมีทางบ่เคยชนะเลยไปต่อมะม่วงเต็มแพทย์ถามว่าคนจะกินมะม่วงอ่ะเฮียมดแดงจะป้องกันมะม่วงได้ก่อนสถานจะได้นะคนเนี่ยอันก็พอได้มะม่วงมากำซัดใส่พื้นดินมดแดงตายคำตีถามว่ามดแดงเนี่ยมันได้อย่างขึ้นมามันอาจจะได้อันก็ได้ภาพว่ามันสู้มันเหมือนยอมคนเห็นนะจะไปลืมเข้ามามันเหมือนยอมคนเนี่ยตัวมันต้องตายเราจะไปจันอุตกิบอกมีมดแดงตัวได้ห้างได้ที่รักษาไข่มดแดงตัวเองแต่คนจะซีกินให้ยางอ่ะ
เอาไปโซกไข่มดแดงนี่นะมีทางจะไปป้องกันได้เพราะโดยศักยภาพของมดแดงนั่นมันน้อยเกินกว่าที่จะไปต้านทานใดต่อหึงตอเป็นตอเป็นแตนน่ะสถาซวกขนาดไหนอ๋อสถาว่านะมันป้องกันขนาดสุดท้ายเป็นยังไงมีตอมีแตนมีเพิงอันใดที่จะไปต้านทานคนได้เลยยิ่งครบมันก็ยิ่งครบยิ่งเดือดคนมันก็ยิ่งไปชักเป็นห้องไปชักปีดึงศัตรูตัวที่อื่นเนี่ยมาหาหางตัวเก่ายังต่อเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยปุ๊บไปแล้วก็แตกมันก็เด็ดคนนี่นะพอมันเด็ดคนถามว่าหางมันอยู่ได้ก็อยู่ตึ้มจะอยู่ได้มันมีทางอยู่ได้เลยเขาเผาเป็นน้ำแล้วแล้วเหมือนคนก็เหมือนกันนะบางทีเนี่ยคนเขาเนี่ยทึกทักคนนั่นตัวคนนี่ตัวว่าเขาต้องอยู่เจียอันตายแล้วจองจีอีแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยจะอยู่คำฟ้าจะต้องเป็นคนจะอันเป็นคนที่อีต้องเอาชนะมีภัยชนะสักคนเหมือนมดแดงเหมือนต่อเหมือนแตนยิงอันเอะอะโวยวายยิงแสดงตนตัวจะได้มันก็สุดท้ายมันก็กลับมาหาตัวเก่าที่อันอาจารย์ได้บอกอยู่เสมอว่าจะหู้ว่าน้ำจะเลือกแกตื่นเนี่ยจะดูจะไหนดูติการบัวจะดูนิสัยใจคอคนอยู่วิธีการกระทําและกรรมอูพฤติกรรมนิสัยใจคอตัวกมลสันดานเป็นจะใดนี่นะดูติการกระทําและกรรมอูเหมือนกับดอกบัวเนี่ยจะหู้ว่าน้ำลึกมาลึกดึงบัวออกมาหู้ละอันเนี้ยในเมื่อถามมาลักษณะที่นี่เนี่ยเนาะเขาก็มุมตีพอประหารสุดวิสัยละพระอาจารย์เองก็สุดวิสัยที่จะไปบอกว่ามีหรือบ่มีเพราะบ่หันบ่หันแล้วเขาจะไปบอกว่ามันมีได้ก็มันได้บ่หันเขาจะไปบอกว่ามันมีได้ก็กําได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยสตาทั้งหลายว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเน้นย้ำเขาทั้งหลายเนี่ยดูเป็นปัจจุบันดูเป็นปัจจุบันว่าในปัจจุบันดูไผดูตัวเองเป็นหลักไปดูคนอื่นโดยธรรมชาติของคนปุถุชนเนี่ยมันชอบขอคนอื่นแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบนะเกิดการเปรียบเทียบพอเปรียบเทียบอะไรแล้วมันมีปัญหาเหมือนนั่นในคราวที่มันบ่มีเปรียบเทียบมันก็เฉยๆเนาะมันก็เฉยๆมนุษย์เนี่ยมันนั่งปัจจุบันพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยจึงอุบัติในชมพูทวีปคือในเมืองมนุษย์ของคนเฮาเต่าอันเพราะว่ามนุษย์ในทวีปเปิ่นจะมีแบบนี้นี่มีเข็นคาราวิมมีความอาฆาตพยาบาทมีอิจฉาริษยามียกหัวข่มท่านมีมุสามีอันนายอย่างหลังอย่างจะมีนะพอบ่มีแล้วเนี่ยเปิ่นพระพุทธเจ้าก็บ่มีความจำเป็นที่จะไปอันอุบัติในทวีปอื่นๆวุ่นวายที่สุดก็คือในมนุษย์ชมพูทวีปเนี่ยที่วุ่นวายที่สุดเลยเนี่ยเขาหันนี่ก็อยู่ด้วยกันมากับใจหามีความสุขกันแจ่งกันผ่องจมกันผ่องด่ากันผ่องนินทากันผ่องแล้วก็โดยธรรมชาติของคนมันจะค่อนข้างตัวเก่ามันก็เขาเนี่ยเป็นคนอู้แต่อู้ดีอูจริงคำจริงเดี๋ยวเจ้าอาจารย์ว่านั่นนะมันก็อูจริงได้กะอ้ออูตัวเก่าเป็นคนอูอ่ะแล้วที่เรื่องของตัวเองนี่ปิดมิดชิดเลยนะมือหอยหูแต่จะไปลืมว่านาทีโลกิระโหนามะความลับไม่มีในโลกคนที่เจ้าตรัสไว้นะดังนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเหมือนเขามองสิ่งทั้งหลายเราเนี่ยเนาะมองจากตัววิญญาณที่เขาเข้าใจว่าเป็นผีจริงจริงวิญญาณไม่ใช่ผีเขาใจจีนนะสดานะวิญญาณปัจจัยผีวิญญาณคือตัวใจของเขานะดังนั้นเนี่ยถ้าวิญญาณเขาจะดีบ่ดีเนาะจะมีความสุขหรือมีความเศร้าโศกหรือมีความทุกข์ก็นี่แหละมันเป็นจิตเป็นใจเป็นมโนอันเดียวกันนั่นนะนะเขาก็มองอีกดังนั้นเนี่ยถ้าชอบเนาะชอบกล้าใส่ใจกล้าอย่างกล้าเนี่ยมันมีโอกาสหันมันมันมีโอกาสหันมันหันแต้มแตกกับเจฮู้เฮาสิฮู้กับเขาเนาะบางคนเนี่ยหันบ่แท้นะแต่อ้างว่าหันแท้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไงตรัสอันตรัสห้ามพระภิกษุสงฆ์แสดงปาฏิหาริย์ถ้า
านะมีฤทธิ์มีเดชแต่หูแต่หันแต่มีถูทิพตาทิพแต่ไปบอกสถาญาติโยมไปบอกคนอื่นเนี่ยพุทธเจ้าตรัสเป็นอาบัติห้ามหรือวดอุตริมนุสธรรมมาหูมาหันสักอย่างแต่ไปอวดไปอ้างว่าตัวเองหูตัวเองหันจะอันจีถ้าเป็นพระรับอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระทันทีเพราะว่าอุตริมนุสธรรมคือความที่มันบ่มีอยู่ในตัวเองแต่อวดอ้างนะว่าตัวเองหูตัวเองหันตัวเองมีซิกเส้นตัวเองมีสัมผัสจะอันจีเป็นพระเจ้านิ่มจะได้ขนาดหูแต่หันแต่ยังบอกใดอ่ะถามว่าจะได้ถึงบอกได้มันควรจะบอกกะนะครับพระเจ้าก็ทรงวิจารณาแล้วว่าถ้าดูเจ้าที่มีฤทธิ์มีเดชแสดงใดสถาหันใดอย่างใดเองนะสถาคืออย่างฮะวันๆนี่มหากินแบบปฏิบัติเองรังแต่จะโต้ยพอดูเจ้าที่เป็นแสดงฤทธิ์เดชได้สาระอย่างสักอย่างหรือสถาญาติโยมก็ไปไหวไปสาครับเข้าป่าอาหารเนาะไปถวายทุกเจ้าที่เป็นมิริมิเดชถ้าทุกเจ้าเปิดมิริมิเดชต้องเปิดอยู่จะได้พระอรหันต์บางรูปจะมิริเดชซากอันแต่เป็นพระอรหันต์แล้วเปิดอยู่จะได้เนี่ยพระพุทธเจ้านี่มองการไกลเราเห็นได้ชัดประโยชน์ที่จะสามารถที่จะเนี่ยคือคนประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะการโดยหันพระเจ้าแสดงปาฏิหาริย์เนี่ยนะพระเจ้ามองว่ามันมีประโยชน์อย่างกับสถาญาติโยมมันบ่มีประโยชน์อย่างกับคนอื่นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสรรเสริญกันในเรื่องของอันอาเทศนาปาฏิหาริย์คือไผก็ได้เป็นอรหันต์ก็ได้เป็นก็ได้สามารถสอนคนจากคนบ่ดีคือเป็นคนดีใดพระพุทธเจ้าชื่นชมยกย่องสรรเสริญเป็นยิ่งนักนี่เป็นเพราะว่ามีปาฏิหาริย์เนี่ยเธอเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์แต่สามารถโน้มน้าวแสดงชี้แจงแบบชัดเจนว่าทำแบบนี้เป็นเหตุผลที่จะด้วยมาจะเป็นแบบนี้เหตุปัจจัยมันโตยมาเป็นเอียลองเอียเป็นที่อีปั๊บคาถาก็ลองขึ้นพอกว่าถ้าทุกเจ้าตนใดเนาะสามารถอธิบายสถาญาติย่อมเปลี่ยนแปลงความคิดจากเนี่ยตัวเองเศร้าหมองขับกายของตัวเองมีความสุขมีความแจ่มใสเบิกบานพฤติกรรมของคนบางคนที่มันบ่ดีทุกเจ้าบางรูปสามารถอธิบายชี้แจงบอกทางคือคนเหล่านั้นเนี่ยนะแล้วสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นั่นแหละสถาเปิ่นจึงจะฮ้องว่าเป็นปาฏิหาริย์โดยแท้จริงเก่งจริงเก่งจริงเนี่ยเฮาสถาทั้งหลายก็พอมาอู้ถึงในลักษณะแบบนี้แล้วก็คิดมาหาตัวเก่าแหมว่าแล้วละในเมื่อเฮาได้มองเห็นในลักษณะเจนีแล้วเนี่ยอย่างอันแม่ขจรถามตะกี้ว่าเขาจะแย่อย่างเพิ่นก็เป็นข้อความที่เขาห่วงใยเนาะกว่าเปิ่นมาได้ไปพูดไปเกิดก็นี่แหละทำบุญที่ส่วนกุศลไปฮึแต่สิ่งสำคัญสตาทั้งหลายตัวเขาเองขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละเขาควรที่จะสะสมเสบียงทางของเขาเนี่ยทำแล้วทำแหมทราบสมเสบียงทางหลายตั้งตะวันจะเป็นบ่เป็นเรื่องตานบ่เป็นเรื่องศีลบ่ผลบ่จะเป็นเรื่องของเจริญจิตภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองอยู่เสมอฝึกแหมคือมองเห็นว่ามนุษย์บ่ได้เก่งกาจอย่างสักอย่างแต่ยิ่งขยองว่าตัวเองเก่งคอคล้องโลกไปคล้องโลกบ่ได้จะได้ได้ตัวเองตัวนิดเดียวก็ติดหน่อยเดียวถ้าเทียบกับโลกยิ่งถ้าเทียบจักรวาลน้ำห้ายก็ไม่มีความหมายยังนี่ว่าเพราะว่าเวลา
ใส่ใจพิจารณาหรือไปสังเกตเห็นเนี่ยคือไปสังเกตเห็นตามความจริงว่ามันไม่ใช่มีแค่นี้มันจะมามีแค่นี้มันมีหลายกว่านั้นมันมีมากกว่านั้นแต่บางทีมันสุดวิสัยที่เราจะไปหู้ไปหันก็กลับมาฐานหมู่เฮาทั้งหลายว่าเมื่อเฮาเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งคนหนึ่งพระเจ้าก็ตรัสว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นการเป็นประจำเกิดตายเกิดตายเกิดตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ลักษณะเสียยิงปะยิงผู้คนเยอะนะยิงปะยิงหมากคนหมากความอ่ะเมนี่เมนไม่ไม้อ่ะนะหมากคนหมากความเนี่ยมันยังที่หวานนะอันมีสองคนไปก็เริ่มมีปัญหาละยิงสามยิงสี่ยิงห้าก็ยิงมีปัญหาคือมนุษย์ผู้หนาไปด้วยกิเลสเห็นครับนะเวลาอันเอาละเมื่อเป็นอย่างเมื่อเป็นมนุษย์เขาก็เป็นมนุษย์เขาก็เป็นมนุษย์แต่จะเป็นมนุษย์จะได้ที่ในพระสูตรพระอาจารย์ได้บอกไว้เมื่อก่อนว่าภาระปุถุชนกับกัลยาณปุถุชนเห็นครับภาระปุถุชนเป็นปุถุชนที่แย่แย่สถานเดียวเป็นคนพาลนะเป็นคนอ่อนปัญญาอ่อนอันธพาลผู้มีปัญญาอ่อนไม่สามารถที่จะสร้างความสว่างสวยคือปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจได้เนี่ยสระอันนี้เป็นภาระปุถุชนหาความดีบ่ได้คิดดีบ่ได้อู้ดีบ่ได้ทำดีประจำเป็นภาระปุถุชนมีก็มีในโลกในปรปตยแล้วก็กัลยาณปุถุชนทำความดีเป็นปุถุชนเหมือนกันแต่เห็นประโยชน์ของการทำคุณงามความดีสถานลองคิดพอดีกันแล้วกันว่าเมื่อเฮามีอายุขนาดนี้และขนาดนี้เนี่ยเฮาอายุน้อยไปน้อยไปน้อยไปติดลบไปติ๊กๆเนี่ยขณะที่ติดลบไปติ๊กๆเนี่ยเฮาจะอยู่แบบใดอ่ะอยู่ไปแบบมีศัตรูไปอยู่ไปแบบอันอย่างไปนะพระอาจารย์จึงมองว่าเราพระอริยบุคคลที่เป็นปลีกวิเวกเนี่ยเหมาะสมแล้วสถานปลีกวิเวกก็คือปลีกจากผู้คนไปบำเพ็ญเพียรทางจิตนะเหมือนหลวงปู่เกษมเขมโกมันก็สนใจไปอยู่ป่าเหวจะได้ถึงอยู่ป่าเหวเพราะคนมันกลัวผีแบบมีไผไปหาแน่นอนแต่ก็น่าก็ตามไปเดี๋ยวนี้หลงลึกหลงลึงล่ะถ้าหลวงปู่เกษมมีอายุจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลวงปู่มันคงจะไปชอบเหมือนในสถานนะเพราะมันวุ่นวายกับมนุษย์เนี่ยนะมันมนุษย์ขี้เม็ดนะเนาะมันวุ่นวายได้นะสถานนะจึงสรรเสริญนะอันเหล่าพระอริยบุคคลเนี่ยควรจึงหาโอกาสปลีกวิเวกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีหลายครั้งหลายคราที่พระองค์นั้นพูดว่าเสด็จไปประพฤติสุขวิหารธรรมคือปลีกวิเวกอะไปอยู่แบบมีความสุขสงบอยู่คนเดียวก็มีสาวกที่ตามมีไฟที่ตามอยู่คนเดียวศึกษาจิตดูจิตดูสภาพจิตของเราเองสถานเดียวเป็นการฝึกฝนและฝึกฝนแถมแต่ส่วนของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์นั่นเปิ่นอยู่แบบอาศัยความสุขสงบเมื่อมีความเรื่องราวต่างๆที่มากระทบเนี่ยมันมีพอมันมีแล้วมันจึงสงบจิตสงบใจเมื่อมีไผ่มาวอแวะอย่างต่างๆนี่นะแต่จะได้กระตามอ่ะนะมันถ้าอู้ถึงมาเดียวนี่มันก็บ่น่าจะทำได้ง่ายขนาดนั้นนะสถานนะเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าสถานก็ยังผ่านเปิดปะอาศัยเนาะนิมนต์ทำบุญนั่นทำบุญนี่สวดนั่นสวดนี่นะโดยเฉพาะงานศพเนี่ยขาดทุกเจ้าบ่ได้ทุกเจ้าจะไปปริวิเวกก็มันจะได้ในเมื่อสถานต้องการอยู่เนี่ยนะมันก็ดูแลซึ่งกันและกันนั่นนะที่สำคัญก็คือเมื่อมนุษย์อยู่ด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันเนี่ยเนี่ยจะได้ว่าต่างคนต่างคุ้มครองอินทรีย์ของตัวเองอินทรีย์คือของตัวเองอย่างกายอินทรีย์นะจักขุอินทรีย์นะตาอินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือกายอินทรีย์คือใจสำรวมอินทรีย์ของแต่ละของแต่ละคนของใครของมันนะเขาจะไปสำรวมคนอื่นกับใจได้มันเกินกว่าที่เขาจะไปควบคุมใดแต่สิ่งที่เขาจะควบคุมได้อยู่เสมอก็คือสามารถที่จะควบคุมใจของเขาได้เลย
พอความภูมิใจของเขาได้ที่อีหันหันที่เอ็นสถานะขึ้นพอกันแล้วกันว่ามันมีความสุขสงบจะได้เนี่ยบางคนเนี่ยฝึกมาปอต่อห้องอยู่กับคนมากคนหลายพอใส่ใจฟังเราทิ้งมีที่ใจนักแน่นมันคงก็สามารถอยู่อย่างมีความสุขสงบได้ทำหน้าที่ของตัวเองไปแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ฝึกมาเนาะคนนั้นว่าจีเอกับไปละเขวละคนนี้ว่าจีนี่ก็เขวละมันก็เขวไปนิดๆอ่ะมันก็หาศูนย์หาลักตั้งลักเนี่ยบวชใดเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่เนาะเป็นหน้าที่ของอันหมู่เขาทั้งหลายว่าเขาจะเนี่ยจะได้ดีเฮือหันความเป็นจริงเอาแค่รูปเนาะเอาแค่รูปแค่โลกเนี่ยหันความเป็นจริงว่าเขามนุษย์เขาจะมีความหมายสักอย่างมีสักอย่างแป๊บเดียวตายแป๊บเดียวตายแป๊บเดียวตายแล้วก็พอหาอาหารแผ่บาหันเนาะแล้วก็อันนี้คือกายนะไปเห็นกายว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันดับเกิดขึ้นแล้วมันจบเกิดขึ้นแล้วมันตายแต่ว่าสันติมาสืบต่อจึงเฮาทั้งหลายเนี่ยได้ไปเห็นว่ามันยังอยู่ถ้าบ่มีสติปอที่พุทธเจ้าได้ตรัสพร่ำสอนเฮาก็ถูกหลอกถูกสันติที่มันหลอกที่มันสืบต่อว่ายังมีตัวมีตนเป็นเฮาเป็นเขาเป็นของเฮาเป็นของเขาอยู่ได้อันนี้ขนาดกายนะส่วนดวงใจซ้ําให้ดวงใจนี่ที่มันตายเกิดเป็นวัฏสงสารเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็บ่จบบ่สิ้นสักอย่างแล้วนั่นในกายก็ดีในนามธรรมก็ดีทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมันจึงจะเฮาทั้งหลายจึงจะไปมีความสุขใดก็ต่อเมื่อไปเข้าใจเฮาค่อยๆไปอ่ะสถานนะค่อยๆไปค่อยๆศึกษาไปค่อยๆใส่ใจไปค่อยๆพิจารณาไปเฮาบ่ได้เป็นอริยบุคคลเป็นหยังอ่ะแต่ว่าจะไปลืมพระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเปิ่นก็เป็นปุถุชนอย่างเฮามาก่อนเหมือนกันก็แต่เพิ่นอาศัยสร้างสมบุญญาบารมีทำแล้วทำแห่มทำแล้วทำแห่มทำแล้วทำแห่มเปิ่นจึงสามารถไปทะลุถึงความเข้าใจแบบทะลุปรุโปร่งบ่มีอีหยังที่จะมีมาคือมีความเคลือบแคลงสงสัยอย่างใดต่อไปเขากำลังฝึกศรัทธาว่ามันเป็นที่อ่ะนะเวลาอันอูกับศรัทธาเหมือนกันนะคนนั้นเป็นที่อันคนนี้เป็นที่อีชีวิตแต่ละคนมันแตกต่างกันหมดอ่ะแต่เขามองความแตกต่างมันเป็นเรื่องปกติมันก็แค่นั้นก็เจอเรื่องได้ก็เจอเรื่องได้ก็อย่างว่านั่นน่ะชีวิตไปกรรมไปเว้นมันโดยที่สุดแล้วหนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปเนี่ยก็คือเนี่ยหนึ่งคนก็คือตัวจิตก็ตัวใจตัวมโนตัววิญญาณแล้วก็สองคนพาไปคืออย่างบาปกับบุญสถาจะเอาตัวใดไปตัวอ่ะคำพบคำจัดอ่ะสถาจะเอาตัวอย่างไปอ่ะก็นั่นแต่หมู่เขาแล้วนะที่นี่นะเขาจะเอาอย่างไปก็แล้วแต่เขาละว่าเขาจะทำจะได้เนี่ยจะได้อ่ะแต่ถ้าหากว่าเขายังมาใส่ใจยังมาสนใจอยู่เขาก็ตุกก็เครียดก็เศร้าหมองจิตมันเศร้าหมองโดยดีเรากิเลสทั้งหลายเนี่ยเข้ามาซึมซับนะเข้ามามักหมมเข้ามาเกาะเข้ามาเพิ่มพูนอะหยังต่างๆนี่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นเฮาทั้งหลายก็จะไปลืมว่าเอาละมือเนาะมืออะหยังก็ตามอ่ะที่เกิดขึ้นบ่ว่าจะมากระทบทั้งรูปที่มากระทบตาเสียงมากระทบที่หูนะกลิ่นมากระทบที่จมูกรสมากระทบที่ลิ้นสัมผัสมากระทบที่กายแล้วก็ธรรมอารมณ์แห่งน้ำทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมากระทบที่ใจเฮาไปกำหนดหูมันทีละน้อยละน้อยเมื่อได้ก็ตามเฮากึดได้กึดดันหูดันเฮากลับไปกำหนดตอนนั้นถ้าเฮากำหนดมันเข้าเนี่ยไหนเลยมันจะประมาณคงประดุจดังพระอริยบุคคลเปิ่นที่เปิ่นทำเพิ่งเป็นแบบอย่างซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยอย่าง
อาศัยความเข้มข้นของอินทรีย์หรือพละไอตัวพละหรืออินทรีย์นี่น่าสนใจนะสถานะว่าอันในส่วนของศรัทธานะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5ตัวเนี่ยนะเวลาไปศึกษาแต่ไปหันแต่โอ้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบรรลุธรรมบ่สามารถที่จะปราศจากกำลังทั้ง5ข้อนี้ได้แน่แน่ตัวศรัทธานะศรัทธาพละศรัทธาอินทรีย์เนี่ยสตินทรีย์เนี่ยนะสตินทรีย์เนาะถามว่ากำลังแห่งศรัทธาเนี่ยมันเป็นอันเปิดไม่ห้องกำลังซึ่งมันต้องมีมากมาเลาะและเยอะแยะอย่างปุถุชนทั้งหลายเนี่ยมันได้กินนะได้ไปถึงไหนเนี่ยมาแตกเนี่ยอย่างเนี่ยมาแตกนั่งทำสมาธินั่งไปนำมาโอ้มาใจตั้งเฮาล็อกก้าสงสัยบ่ถูกจริตก้านั่งบ่ดีละฟุ้งซ่านเดินดีกว่า เดินไปเดินมากับฟุ้งละไม่หันไปนี่เมื่อยปวดแข้งปวดขาเฮ้ยบ่ใจจริตเฮาล็อกก้าอีแน่อีแน่อ่ะยืนซื่อยืนซื่อบ่เดินละปวดขานะพอยืนซื่อมันจะงนเงินงนเงินเหมือนกันก็บ่ไหวแล้วก็หามันน่าจะเป็นจริตทั้งนี้ยี่แดนอนสุดท้ายรับนะแล้วตัวศรัทธากำลังแห่งศรัทธามันต้องมีแต่ผู้ที่นับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของอาจารย์ศรัทธาเนี่ยมีศรัทธาที่บอกวันไหวเป็นมีแต่นะศรัทธานะมีชนิดที่ว่า แม้แต่ชีวิตก็สามารถสละได้โดยการประพฤติปฏิบัติธรรมเต็มที่เต็มกำลังเพราะมีความมั่นใจซึ่งเป็นหนึ่งในสังโยชน์ที่พระโสดาบันพระสกทาคามีในเบื้องต้นที่เป็นอันละได้ก็คืออย่างวิจิกิจฉาความบาลังในสงสัยสักอย่างแต่คำว่าเฮาปุถุชนเนี่ยเฮามันจะแน่นแฟนเฮามันจะแน่นแฟนบางทีเนี่ยสังเกตว่าเฮาถือพุทธรูปเป็นตัวแทนพระเจ้ามันก็เป็นอุเทสิกาเจดีย์จะมีสักกี่คนที่อันเข้าไปแล้วเนี่ยไปไหว้พุทธรูปก่อนไปสำรวมกายก่อนสำรวมวาจาสำรวมจิตที่พุทธรูปก่อนลอยแล้วค่อยมาสนทนากับพระสงฆ์จะมีกี่คนดังนั้นแสดงว่าใจเนี่ยมันแบบหมุ่งไปตรงไปพุทธเจ้ากลับกลายเป็นหมุ่งมาตั้งสมมติสงฆ์ประสงค์ที่สมมติขึ้นมาเนี่ยมันก็แสดงว่าศรัทธาที่เฮามีต่อพระพุทธเจ้านั่นบ่มีกำลังมากพอที่จะยังเฮานั่นมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังใดเพราะตัวศรัทธาของเฮาเนี่ยบ่แน่นแฟนบ่นักหน่วงบ่มั่นคงมันก็จึงเนี่ยหลุมๆดอนๆเนี่ยชีวะนี่นะไปมาๆก็เหมือนกับว่าปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานมันจะอันน่ะหนังมาสักต่อใดล่ะปฏิบัติมาสักกี่คอร์สล่ะกี่ตีล่ะกี่เตื้อล่ะเข้าใจมันมาเอาอ่ะมันเอาบัดแท้ศรัทธาบัดแท้เพราะศรัทธาแท้เนี่ยนะถ้าศรัทธาแบบมันคงเนี่ยนะมีความเกรงใจมีความละอายมีความเคารพต่อพระพุทธเจ้าเป็นหญิงหนักต่อหน้ากับเคารพหลังกับเคารพนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหญิงหนักกำลังตัวนี้เขาจะสร้างกันใดเป็นกำลังแรกเลยทีเดียวประการที่สองกำลังของวิริยะความภาคเพียรพยายามที่อุติกิวะนั่งก็แล้วยืนก็แล้วเดินก็แล้วนอนก็แล้วมันบ่น่าจะเป็นจริตของเฮาก้าแสดงว่าเฮาบ่แต่เอาแต่มันจะได้มันใดมันจะได้มันใดมันก็พระอริยบุคคลที่เฮาหันในเปิ่นทำจริงทำจังนั้นน่ะสะท้านน่ะเปิ่นบ่ได้ทำเล่นๆโดยเฉพาะในส่วนของความภาคเพียรพยายามเปิ่นทำแต่มีความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดียวนะมีปัญหามีอุปสรรคกับจิตสวมจิตวางเพราะมีความมั่นใจตัวแรกก็คือมีศรัทธาพละกำลังแห่งศรัทธาจึงนำไปสู่วิริยะพละคือกำลังแห่งการ
ลงมือกระทำภาคเพียรพยายามอย่างเต็มที่เต็มกำลังต้องเต็มนะถ้าบัดเต็มนี่มันได้เหมือนในมหาสติปัฏฐานสูตรบทว่าอาตาปิสัมปชานสัมปชานสติมาอาตาปิสัมปชานสติมาอาตาปิคือความมีความภาคเพียรพยายามในการเผากิเลสเผาความเห็นแก่ตัวเผาความไขลับเผาความเจือเดิมเดิมถือเดิมเดิมมาเผาความหมดเลยไปเห็นสภาพธรรมที่มันว่างเปล่าว่าสุดท้ายมันมีอย่างสักอย่างเผาถึงขนาดนั้นนะวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรถ้าบะหลวงอันบ่มีความภาคเพียรพยายามอย่างแท้จริงเนี่ยบ่มีทางนะสถานะเพราะเอาบัดแต่มันต้องแต่แต่สถานะจะได้ว่าหมู่เขาทั้งหลายเอาแต่เพราะเนี่ยปุถุชนเขากำลังของศรัทธากำลังของวิริยะความภาคเพียรพยายามมันบ่ถึงเหมือนกับที่พระอาจารย์ได้บอกได้เปรียบเทียบว่าเวลาเขาต้มน้ำน้ำเดือดเนี่ยนะสมมติเขามีหม้อขังใหญ่ๆนี่นะมีหม้อขังใหญ่ๆเนาะแล้วก็แต่ละคนไปต้มน้ำเนี่ยมันมันง่ายนะสถานคือมันเดือดนะคือมันเดือดโป๊ะนี่นะมันมาใจง่ายแต่ถ้าหากสถานมาเปรียบเทียบโอ้ใจแกดกับเหลวพระจันทร์บึ้มบึ้มบึ้มเป็นสถานก็ลองคิดประกอบหม้อขังมันใหญ่หม้อขังทำด้วยดินผ่องทำด้วยอันเนี่ยอลูมิเนียมผ่องสแตนเลสผ่องเหล็กผ่องดินผ่องหนาบางบะเต่าขันเราสถานต้องขึ้นกว่าจะไปหาหลัวหลัวนี่ใช่หลัวอย่างแหมมีความพยายามแต่บะแต่ก็คือดูจากหลัวนั่นดิบก็สุดแห้งนะทางหลัวแหมนะเอาเศษยางเศษฟ้ามันก็จะไปเดือดอย่างอ่ะก็ไม่บัวไม่ช้างมันก็จะไปเดือดอย่างอ่ะยิ่งมีความเพียรต่อหึงอันมีไม่ดูไม่แดงเป็นหลัวมันก็บ่มีความภาคเพียรพยายามอ่ะมันก็จบแล้วกะก่อครั้งเดียวบ่สนหลัวต่อบ่สนบ่ยู่หลัวเข้าไปแหมอ่ะมันจะไปเดือดจะได้อ่ะเพราะกำลังแห่งความภาคเพียรพยายามของเขามันบ่ถึงบ่สนหลัวดังเด็ดเดียวจุดเด็ดเดียวลำสนต่อมีทางหน้ามันจะอันเดือดใดและอย่างแหมตัวสติคือกันแล้วเรื่องรู้แล้วเรื่องรู้เมื่ออารมณ์เข้ามากระทบเฮาตัวเองแล้วก็เมื่อจิตมันฟุ้งซ่านหรือมันพล่านออกไปเฮ้ยมาสังเกตตัวเองอยู่เสมอว่าขณะหนึ่งเนี่ยจิตของตัวเฮาเนี่ยมันพล่านไปรับอารมณ์ในลักษณะใดด้านนั้นด้านนี้อ่ะตัวสติทำหน้าที่กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ชัดๆเลยบอกว่ามันจะไปอันแสหาอารมณ์ภายนอกหรืออารมณ์ภายนอกมากระทบติดใจตัวสติหูพอหูแล้วกำหนดหูแล้วมันจะไม่มีกำลังอย่างเงี้ยจิตใจสมองมีละเพราะมันไปสังเกตเห็นหูตันอ่ะมันไปต่อบ่ได้ปัญหาคือเขาทำจริงหรือไม่ส่วนมาเขาจะเผลอตลอดนะเผลอทำบ่ดีถืออูบ่ดีหรือคิดบ่ดีแล้วเผลอมันด้วยไอ้ตัวเผลอมันจึงก็เกี่ยวเป็นอุปนิสัยเป็นนิสัยเป็นสันดานต่อไปได้เนี่ยมันจะเป็นที่สถาคือเฮาทั้งหลายเนี่ยบ่มีความเข้มข้นนะในเรื่องของตัวสติมันก็เลยไปบ่ถึงไหนตัวดีซีในเรื่องของตัวสมาธิจิตแน่นิ่งนะตัวสมาธิต้องมุ่งมั่นแนบแน่นจริงจังเอาจริงเอาจังแนบแน่นว่าเขาจะเอาอย่างมาเป็นอันระลึกถึงอย่างเอากายเอาเวทนาเอาจิตเอาธรรมเป็นบาตรเป็นฐานหรือไม่ทำจริงทำจังนะถ้าเขาบ่เอาแต่เนาะบ่มีตัวสมาธิแบบมันคงเป็นฌานสมาบัติแล้วนะมีทางมันจะไปเข้าใจธรรมต่อไปได้เนี่ยยากขนาดเลยเพราะว่าจิตตัวเองบ่สามารถควบคุมได้บ่สามารถนิ่งดิ่งไปได้เนี่ยมันได้ละมันได้นะแล้วก็ตัวสุดท้ายกำลังแห่งตัวปัญญากำลังแห่งตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัววิปัสสนาเลยนะสถานะ
มันต้องเข้มถึงขนาดว่าไปหูแจ้งเห็นจริงกระจ่างแจ้งบ่มีอีหยังมาปิดบังบ่มีอีหยังมาอันเนี่ยคือมืดมนอนธการที่เพิ่นฮ้องว่าตัววิชชาซึ่งไปทำลายอวิชชานั่นก็หมายความว่าความสว่างสวัยไปทำลายเสียซึ่งความมืดบอดต้องมีกำลังถึงขนาดชัดชัดขนาดนั้นนะเหมือนกับสตาร์มีไฟฉายนี่กะสาดเข้าไปเนี่ยฐานมันอ่อนเนี่ยสาดไปจะได้มากมันจะหันชัดมันจะหันชัดต้องเป็นฐานที่ใหม่ๆเนาะสาดเข้าไปเนี่ยหันสว่างสวัยเลยไกลก็หันไกลก็หันอันนี้บอกว่ามีกำลังแห่งปัญญาดังนั้นเวลาเขาเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติตามใดก็ถามมาเนาะที่อันพุทธเจ้าพร่ำสอนอยู่เสมอว่าเขาทั้งหลายนี่ได้ตั้งจิตตั้งใจได้มองในลักษณะแบบนี้ต่อไปเนาะสถานดังนั้นตั้งอกตั้งใจนะตั้งอกตั้งใจในเรื่องของชีวิตของเขาว่าเขาจะอยู่แบบมีความสุขสงบแบบใดอย่างแกได้กะมันอยู่ที่ตัวเขาละนะมีโอกาสปลีกผ่องกระดิ่มกันนะสถานะปลีกวิเวกผ่องอยู่บ้านคนเดียวก็เป็นการปลีกวิเวกตัวไปอยู่ที่ไหนอะอยู่วัดไปอยู่ในโบสถ์เลยคนเดียวก็ได้นะในโบสถ์คนเดียวเลยนั่งนิ่งเงียบสนิทอยู่คนเดียวนะถ้าไปเหี่ยวเนี่ยบ่ได้เดี๋ยวคนจะว่าเป็นบ้ามาเลยเดี๋ยวนี้ก็ห้ามให้นะนั่นก็อยู่ๆจะไปก็จะได้นะต้องขออนุญาตครับตอนนั้นเนี่ยหาโอกาสนะหาโอกาสวิเวกปลีกวิเวกเราที่จะทำได้นะเราอยู่ในห้องก็ได้พระอาจารย์ได้บอกอยู่สถาอยู่เสมอว่าผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ตามบ้านตามจองแทนที่จะห่อมเหงาคิดถึงลูกถึงหลานนั่นแหละเป็นโอกาสอย่างนี้ที่มีโอกาสได้มีจิตวิเวกหาสถานที่วิเวกเป็นสถานที่สัปปายะมาสังเกตใจตัวเองอยู่อย่างเดียวก็ได้พอสังเกตมันเข้ามันเข้าหันจิตเข้ามีสติมันเข้ามันเข้าต่อไปอารมณ์ใดก็ตามที่เข้ามากระแทกกระทบทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายใจนั่นตัวสติที่เขาฝึกมาพอเนี่ยมันหู้เท่าทันเนี่ยสถานะวันนี้ก็อัดมา1ชั่วโมงเต็มๆนะสถานะอันนี้ก็อันเหมือนเดิมฮะในช่วงหลังๆก็งานพระจันทร์ก็ค่อนข้างหนักเนาะพอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการมีงานอื่นๆแถมเขาก็ปรับไปทีละแต่ว่าในชั่วโมงที่2นั่นก็บ่ได้ละเลยก็บ่อันวันใดที่พระอาจารย์ออกรายการสดก็ตามวันใดที่อันมีเทพก็ตามเนี่ยก็พยายามให้ศรัทธาได้ฟังแล้วก็นําไปคิดพิจารณาอย่าไปเศร้าโศกอย่าไปเศร้าหมองนะศรัทธานะบ่ต้องไปกลัวอย่างทั้งสิ้นนะชีวิตของคนเฮาต้องเป็นอิสระพอที่อันเฮาได้ยินแคปชั่นที่มันออกทาง Facebook อยู่เสมอว่าอย่าใส่ใจอย่าเอาความสุขของตัวเองไปฝากกับคำพูดพฤติกรรมของคนอื่นความสุขของเขาแต่เอาไปฝากคือคนอื่นเป็นคนตัดสินใจเขาสุขหรือเขาทุกข์อ่ะมันบ่น่าจะเป็นคนที่จะฉลาดพร้อมก็บางคนกรรมของคนอื่นอ่ะบางกรรมแต่มาสร้างสุขสร้างทุกข์ได้มันบ่น่าจะใจละว่าเอาความสุขความทุกข์ของเขาเนี่ยไปฝากกับคนอื่นเขาต้องสร้างด้วยตัวของเขาเองนะมันจำเป็นนะจะต้องมีไผชื่นชมมันจำเป็นนะต้องมีคนนินทาว่าร้ายบ่สามารถที่จะมากระแทกใจของเขาในเขวใดอันนี้ฝึกบ่ง่ายนะสดานะแต่ก็มันบ่น่าจะยากสำหรับคนที่มีกำลังทั้ง5นะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยก็คือศรัทธาได้ใส่ใจพิจารณาอยู่ดีอยู่เสมอเนาะวันนี้ก็นำธรรมมาเฮือสถาได้พิจารณาจากคำถามที่เมียขจรถามมากันยาวมานะจริงๆถ้าอู้ถึงเรื่องนี่มันอู้เหมือนนะสถาอู้เหมือนเรื่องแต่ละเรื่องนี่นะแล้วก็นำอธิบายนำมากล่าวนำมาบอกแหล่งที่มาหลายๆดีเนี่ยมันนักนะสถานะมันนักแล้วก็ก่อยอู้กันไปเนาะอันโยมความสุขโยทินนี่นมัสการพระอาจารย์มาจาก Facebook Live นะโยมอนุมาปัญญาคำอย่างนี้คนฝนตกนักขนาดฝนตกนักแล้วกะ
เออเขาถามลูกอันถามมันตุกนักกับเขาถามเออตกแต่งเหรอตกแต่งแต่มันเอียนละนี่เอียนละเขาถามแล้วก็อันที่ตะเดือวัดอุดมพรนี่ก็ตกอยู่นะสถานะแต่มันนักต่อได้แต่ก็ตกพอควรเหมือนกันเนาะตกอยู่ตอนนี้นะตกมาได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ฮะแม่กับสีขานแก้วนะนมัสการพระจันทร์มาสาธุแม่บทองอินสุวรรณนอนนมัสการพระจันทร์งามแต้ เห็นฉากมันงามเนาะเขียวๆนะสถาพรเราจะได้จืนใจสบายใจนะพอสิงกันแก้วนมัสการพระจันทร์สาธุนะแม่เพ่นกับฟังสาธุพระจันทร์โยมอัญชันวงฉังเงินเนี่ยสาธุอันใหม่กับแก้วสีแก้วไว้สาวพระจันทร์รับชมอยู่เจ้าแม่มารีขนมไทยสาธุพระจันทร์ฉากลางงามขนาดนะและแม่เล็กประหยัดแม่ประหยัดนะอยู่อยุธยาฟังพระจันทร์ไปบรรยายที่ห้างอะไรนะอยุธยาซิตี้พาร์คนะแม่เล็กว่างๆก็ไปร่วมฟังด้วยช่วงบ่ายประมาณถ้าจำไม่ผิดกี่โมงอะบ่ายโมงครึ่งมั้งบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งโดยประมาณ2ชั่วโมงเป็นรายการชีวิตเปี่ยมสุขของเครือเขาเรียกว่าอะไรเครือห้างที่อยู่แถวนั้นอะพระอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเซ็นทรัลเป็นบิ๊กซีหรือเป็นอะไรเขาอยู่เป็นเครือกันอยู่กลุ่มตรงนั้นเยอะเลยทีเดียวพระอาจารย์ก็ไปช่วงที่ไม่มีโควิดเนี่ยพระอาจารย์ไปแสดงทุกปีญาติโยมก็มาฟังกันเป็นเรื่องของผู้บริหารของห้างที่เขาดูแลร่วมกันหลายห้างตรงนั้นเนี่ยก็มีการจัดสนทนาธรรมฟังธรรมกันในรายการชีวิตเปี่ยมสุขรีเทิร์นคำว่ารีเทิร์นก็คือกลับมาดำเนินการอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โควิดระบาดนะวันที่18กรกฎาคมนี้นะพระอาจารย์ก็จะไปบรรยายที่นั่นเนาะว่างๆก็แวะเวียนไปพาลูกพาหลานไปว่างๆนะได้บอกกันแต่นั้นโยมหลายคนนะที่แถวอยุธยาที่ได้ฟังรายการของพระอาจารย์อยู่ก็มีนะในยามค่ำคืนนี้ใครสะดวกยังไงก็ไปร่วมฟังกับพระอาจารย์แล้วก็ได้เข้าสู่การปฏิบัติด้วยอะไรด้วยเนาะได้นำปฏิบัติแล้วก็เดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งอาจจะมีการนำไปปฏิบัติที่ยุวพุทธิกสมาคมในพระสังฆราชูปถัมภ์แห่งประเทศไทยที่กรุงเทพนะส่วนมากก็อยู่แถวๆนู้นนะฮะอยู่แถวๆเพชรอะไรนะพระอาจารย์จำไม่ได้ละก็อันนั้นก็นำญาติโยมปฏิบัติส่วนมากก็จะเป็น2คืน2คืน3วันนะนำญาติโยมปฏิบัติแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันเวลาต้องหาโอกาสว่างๆพระอาจารย์ว่างญาติโยมว่างก็ไปกันค่อยๆว่ากันอีกทีนะโอกาสปฏิบัติเดี๋ยวก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะศรัทธาทั้งหลายพระอาจารย์ก็ยังคิดอยู่นะอาจจะจัดปฏิบัติธรรมที่อันมจร.หรือไม่ก็อันทางมจร.บ่สะดวกก็อาจารย์อาจจะมาจัดที่วัดอุทุมพรนุตตะเดือนี้ก็ได้เดี๋ยวอาจจะจัดสักวันหนึ่งก่อนเจ้าถึงแล้งเองศรัทธาเนาะเพื่อที่จะวัดเนี่ยได้แจ้ประโยชน์นะเจ้าได้แจ้ประโยชน์ศรัทธาได้แจ้ประโยชน์พระอาจารย์ได้บอกอยู่เสมอว่าสร้างมาหลายตั้งเนี่ยนะสร้างมาละนี่ฟีขี้ฝุ่นจับบ่ได้เนี่ยมันบ่คุ้มนะเหมือนให้ใจเตือนมันบ่คุ้มเนาะก็พยายามมาใจกันมันแม่อัญชันวงจังเงินในสาธุแม่กับแก้วสีอินแก้วอ่อนนี่พระอาจารย์ว่าไปละนะตะกี้นะแวบนะแม่เรนูใช้วงกราบสาธุสาธุโยมชุติการรอบพยันสวดมรสการพระจารย์ที่ตามอยู่นื้อนะสถาตังอันตะเดือนนี่บ่จิน้อยนะทางแถวๆพี่ตำบลพิชัยนี่แทบน่าจะแทบทุกบ้านเหมือนกันนะที่เป็นฟังรายการทางไร่ศิลาทองกันหลายคนนะสถานะตั้งต้นหมื่นตั้งอันอย่างอ่ะไปตั้งสะเด็ดนะแถวสะเด็ดแถวบ้านซ้ายแถวอันต้นยางอีกอย่างก็มีหลายอยู่แม้กระทั่งแถวเนี่ยวัดตาวิมลเนี่ยเนาะตาบ้านสามัคคีนี่นะก็มีหลายๆอยู่เหมือนกันเนาะ
ชาเขียวเย็นตาดีเจ้าแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนมาสการพระจานทร์นี่ก็อันฉากหลังเป็นหยังเจ้านะเป็นภูเขาเป็นภูเขาเป็นถุงหญ้าเขียวขจีนะนำมาจากอินเทอร์เน็ตนะจะมาถ่ายเองนะถ่ายเองเหมือนงามขนาดนี้เนาะสถานเนาะแล้วก็แม่อันบัวตองแม่บัวทองค้าแก้วนมัสการนี่ทักมาแล้วนะแม่อันยายสมเจนจักนมัสการอันนอกวัชนะหายดีในยังอ่ะอันบอกสบายว่าจะมาหาพระอาจารย์ไม่ได้มายอมต่อยชนิดาอยากขุดจุงเทพแล้วก็แม่ถนอมพัดลอมสาธุด้วยเนอะ เจ้าแม่มะลินมัสการเจ้าเอาชั่วโมงเดียวนะเจ้ากระหวานนี่แหละอ่านปัจจานนี้ปัจจานอ่านนั้นนี่ก็ไม่ได้ต้องขอบความเดี๋ยวปัจจานเอาเชิญชมงยมแล้วนะเกิดอันเกิดถึงงานที่จะต้องไปเคลียร์มันก็ยังหวานนะกะมันมีงานจะต้องไปเคลียร์แฮมอย่างแฮมเนี่ยจ้าหลายอย่างเป็นอย่างเจ้าเขาจะอยู่แล้วก็โยแม่ก็ยังใช้ประโยชน์ของงานที่ปัจจานออกวันพระประธานตะเดือนสวดมนต์ในวันที่หกพันนะเจ้าวันแม่โยแม่กับยอดไปฟังท่านทานอาจารย์ออกนั่นน่ะออกที่เดินเนี่ยฟังงานอาจารย์สวดมนต์สวดมนต์ตัวเจ้าเดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยวันพระใหญ่ทุกวันพระทำปฏิบัติงานศพในหมู่บ้านน่ะนะก็จะอันออกรายการเหมือนเดิมไหมนั่นนะนั่นแหละตัวนั้นเตรียมมันอยากกระเวนตาเตรียมอย่างแบบพ่อมีจะประอันตรวจมดก็ปัจจัยแล้วก็หัวกันตั้งนั้นสถากชอบมันพระอาจารย์ฝึงหู้นะว่าสทาชอบสวดมนต์ไว้พระไปพร้อมๆกับดูเจ้าเจ้าแล้วก็พระอาจารย์พระอาจารย์นําอาจารย์ตัวอื่นมันมีทุกท่าทํานะทุกที่ทําได้ด้วยพระตะเคียนอาบน้ําอาบน้องเจ้าเก็บตัวเอาพร้อมหน้าพระหน้าพระเลยเจ้าใช่ค่ะเจ้านี้จัดหนักนะตีอันโทรบอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ดีนะดีพระอาจารย์นั่นออกมันสวดมนต์ตัวอย่างตัวเนี่ยอย่างโยมได้ไหว้พระสวดมนต์ตัวเองนะเจ้าแล้วพระอาจารย์ก็ประใจเป็นอันสวดแบบตะพื้นตะพื้นพระอาจารย์สวดไปอธิบายไปอ่ะเจ้ามันค่ะสวดจ้าได้ใจแล้วก็ไปเคยปันดีเจ้าพระอาจารย์เจ้ามาเร็วถ้าสวดเร็วนี่ถ้าสวดเร็วนี่เจ้าสวดคนเดียวน่ะถ้าสวดด้วยบัดตันเอาจบบ่าเจ้าจบบ่าด้วยประมาณน่ะประมาณอันสามทุ่มปลายเนาะเพราะว่าสถาที่เปิดมาอันสถาตาเดือดที่เปิดมาสวดด้วยพระอาจารย์กับกลัวมันดึกเวลาเปิดจะปิดบ้านปิดจองแห่งนี้เนี่ยเริ่มสองทุ่มก็จะมาดูว่าโยมแอนสวดมนต์ที่เขาไปเรียนตอนเข้าบรรยากาศหายใจบ่ประจำเอาจนจบบ่าได้มาอันเนี่ยก็ช่วยกันหายใจเอาจนจบบ่าได้มาอันเนี่ยก็ช่วยกันหายใจเอาจนจบมาเร็วกันเนอะว่าไม่ได้สบายเนาะมันอิดกะเจ็บตะบีตะบันอ่ะมันอิดนี่ล่ะเดี๋ยววันถ้าจะได้วันใดที่พระอาจารย์ออกรายการนั้นสวดมนต์นะพระอาจารย์ก็จะแจ้งหน่อยเนาะเจ้าจะได้พบกันไปเตรียมพร้อมเจ้าเจ้าสาธุแม่เจ้าได้ขอท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เตือนอย่าก่อที่ว่านั่งสมาธิกรรมฐานปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเจ้าท่านอาจารย์ได้ท่านได้แจ้งมันมนต์ด้วยก็ได้เจ้าเจ้าเอาคนที่เปิ่นสะดวกเนาะสะดวกมาในเบื้องแรกอาจจะวันหนึ่งจากเจ้าถึงแรงเฮียกะอาจจะเจ้าถึงบ่ายสักบ่าย3บ่าย4อย่างมันเนี่ยเผื่อสถาปิกบ้านถ้าหากว่ามันอาจจะได้ผลจะได้อาจจะมานอนวัดเลยอีกอะนอนวัดคืนหนึ่งก่อนเนี่ยนะตะตุ้เจ้าเดี๋ยวหาโอกาสนะแม่เนาะเดี๋ยวพระอาจารย์แจ้งกั๊มไหมเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าฮะนั่นแม่สิคุณโทรมาตะกี้พระอาจารย์ทำบัตรดานสักกั๊มโทรมาใหม่ก็แล้วกันอัน
คือเฮาก็ต้องฝึกแล้วฝึกแหมอ่ะซะถ้าจะได้หนักน้อยๆกําเป็นหยังแต่เฮาก็เริ่มทําอ่ะทําไปเรื่อยๆเจ้าแม่สิกุลกับไว้สาพระอาจารย์เจ้าเจ้าวันนี้ช็อตจริงๆเลยโสดซิงๆเลยนะวันนี้นะจ้าไม่แก้พบก่อนนิกกี้แล้วเออไม่แก้นี่เป็นวัยรุ่นเหรออายุ10 ป่าอยู่เร็วน่ะรวดเร็วทันใจฝนตกก่อตั้งงานหนองรองโอ้ตกประเดี๋ยวก็ตกแป๊กตกแป๊กอยู่เนี่ยหกโมงฝ่ายตกจัดหนักอ่ะอ๋อทีนี้ก็ตกดีอยู่เจ้าเจ้าผมตกละแต่ตอนนี้ก็เอียนละเอียนละพอไปพอไปเย็นหนามได้เปิดพัดลมละโอ้สบายเลยอ๋อฝนตกเลยรับดีนะเจ้ารับเหมาะขนาดอ่ะยิงอันตัวเจ้ากอมดีสัมหายกับพัตรรับบางคนเนี่ยได้ลายเงียบละอ๋อวันนี้ได้สวดเนาะวันนี้วันนี้สวดอย่างวันนี้มันจะเป็นวันมพระไปจัดงานนะกะอ๋อก็ทำหน้าที่หลายๆด้านเดี๋ยวว่างๆก็ไปจัดรับไหนงานเอากองให้กับฝนมาปุ๊บแป๊กมาหลอดมาประจับจันอ่ะเนี่ยก็นี้ละก็ห้ำไปตามกำลังนะได้ยืดเส้นยืดสายกับเจ้าพร้อมออกกำลังกายทำได้เนาะแม่นเดินบางทีเดินไปหิวเหมือนกันอะแต่ก็ทำไปมีความสุขได้กอยู่กำลังใจเนี่ยเจ้าเจ้าสาธุแม่สิกวนสาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้าหาแม่กับแก้วโทรมาใหม่อันมันโชว์ตีโทรอันเนี่ยมันโชว์ตีโทรศัพท์ปุ่นเออมันโชว์ตีอันมือถือปุ่นเนาะเดี๋ยวอันถ้าโทรมาใหม่ก็คือมันโชว์ตีมือถือมาละพบมาใหม่ครับมาใหม่ตะกี้เข้ามาละแม่กับแก้วเดี๋ยวเนี่ยเจ้าแม่หนูเจ้าทำมามาเมตตาถึงบ้านถึงบ้านเลยวันนี้นะถึงวันอยากรับมาได้กับญาติโยมรับมาอันน่ะเจ้าถึงเจ้าบ่รับสถาจะไปรับได้จะได้ฟังอยู่บ่รับละเตือฟังอยู่เออคนน่ะก็เลยก็ฟังหนาวก็ฟังเย็นฟังซ้ำรับสบายอย่างว่าอาจารย์ว่านั่นเนาะเจ้าสบายดึงเปิดดึงตัวแล้วกะไม่รู้หาหลายวันแล้วนี่เจ้ามีการมาได้สนทนาธรรมฟังเอาเนาะเจ้าแม่นก็เอียดกับสนทนาเดียวกับเจ้าเดิมสักกรรมนะพระอาจารย์ก็จะเอาเทปออกเจ้าดีเนาะตัวอันอุทุมพรเหมือนส่วนมอนกันมันคุยกันเนี่ยกันเนาะเจ้าท่านอาจารย์ส่วนเป็นเนี่ยกันหลายวัดอยู่เป็นเนี่ย13 ปีแล้วเจ้าโอ้สาธุจริงๆหลายวัดเจ้าที่เป็นเนี่ยอืมวัดกันทุกวันพระตอนวันเสาร์พุ่นนะอืมถ้าบ่ทันปากบ่ทําไปกันข้างแหลกไปอยู่โอ้คนยมแม่นี่เป็น9เออป้าคุณครูไปเดี๋ยวนี้มี80 ปลายเจ้าท่านอาจารย์หนักเลยว่ะอืมสาธุหนักขนาดดีใจเนาะหันไปไปวัดก็ดีใจเจ้าเจ้าดีละดีละบุญรักษากันตุ้ยเจ้าสาธุฟังท่านอาจารย์อยู่เด้อเจ้าเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าหลายวัดนะมันพระเดชพระคุณหลวงพ่อประตูตุนพึงโดยวัดนั่นอย่างวัดหลายวัดลงวัดไรนั่นน้อยนะไม่น้อยนะวัดอย่างแหมาวัดบ้านฝอนจริงหลายวัดนะสถานนะแต่พระอาจารย์บ่ได้หู้บ่ได้เจ้าแม่มาไรเจ้าเจ้าโอ้แม่ก็นั่งฟังอยู่เนี่ยเจ้าฟังงานนั่นแหละนั่นแหละว่าอาจารย์เนาะเออฟังแล้วสุขใจนะเข้าใจดีกว่าไหนมีความสุขใจรับก็สบายอืมถ้าอาจารย์รับมดอาการแม่ก็รับจ้ะถ้าได้ฟังมันก็สบายใจเนาะก็จะปฏิบัติรับแล้วก็ม่วนของอาจารย์เจ้าเจ้าฟังแล้วก็มันปล่อยได้วางได้ปลงได้ผ่องนี่เนาะฟังแล้วก็สบายใจแค่พระอาจารย์เนาะคือว่ามีแม่คือเหนียวใส่ยางจากพระอาจารย์ว่าซึ่งตอนนี้ก็ล้อผู้สูงอายุต้องให้กันนั่งกันหมอเพื่อแม่ก็เนี่ยกับอัน
อยู่ไปเป็นเปื่อนเป็นป้องกันในนั่นอ่ะเจ้าอืมเป็นกำลังใจให้ตัวตนกูโอ้งนะเจ้าเนาะเจ้าสาธุแม่สาธุอาจารย์ตาพรเจ้าพรเจ้าโยมแม่ได้อู้ต่ออีแม่สาธุโยมแม่จะพอใจอ่ะเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเอาละนะสถานมันเลยมาเป็นสาวนาทีแล้วในประเด็นนี้นะคำเป็นยังก็เวลาเป็นของเขาเนาะเราปรับเปลี่ยนได้อย่างใดแล้วก็มันเหมาะสมได้กับมีปัญหายังก็ทำก็ไปทำเนี่ยนะสถานเนาะดังนั้นก็ที่เป็นลืมนะอันบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องบางราวเนาะที่มันคำใจมันติดอยู่ในใจก็พยายามดึงออกละทิ้งดึงออกละทิ้งเพราะว่าชีวิตของเขาต้องมีความสุขตามมาตรฐานของเขาบ่ได้เกิดมาเพื่อจะมีความทุกข์บ่ได้เกิดมาเพื่อจะมีอิจฉาริษยาไผ่บ่ได้เกิดมาเพื่อรองรับอารมณ์ของไผ่ตัวนะเขาจะต้องมีความพีระมิดบนห้องว่าถ้าเป็นศัพท์ภาษาใหม่ก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะก็คือมีจิตเป็นอิสระแต่บ่ได้หมายถึงว่าเขานี่เอาแก่ใจนะเราจะไปคิดว่าเขาถูกต้องอยู่เสมอนะบางเรื่องบางราวบางทีเขาก็พลั้งพลาดเหมือนกันเขาแต่ว่ามีโอกาสมาตรวจสอบตัวเองอยู่บ่อยๆก็แค่นั้นนะเขาก็ยังเป็นปุถุชนอยู่มันก็พยายามประคองใจประคองจิตประคองกายประคองกำปูของตัวเองเนี่ยคือเดินทางต่อไปมันเหมาะสมต่อจิตใจมันจะเหมาะได้เนาะก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยนะครับที่ได้มีเมตตาที่ตามรายการของลูกศิษย์ลูกหามาเป็นระยะนะครับสะดวกมาได้ก็แวะเวียนมาฟังนะครับเนาะได้ก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะเดี๋ยวสถาสักกรรมที่พระอาจารย์ก็จะได้นำอันเทปออก